พี่น้องคือคำง่ายๆที่ความหมายลึกซึ้งถ้าไม่เกิดมาก็เจอมันอยู่แล้วครับก็เกิดตามๆกันมามีพ่อแม่เดียวกันมีความผูกพันที่แน่นแฟ้นได้ทำอะไรด้วยกันตอนเป็นเด็กเช่นกันในวงการฟุตบอลมีนักเตะมากมายที่เป็นคู่พี่น้องและสร้างผลงานในเกมลูกหนังตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอมันอยู่ในสายเลือดคู่พี่น้องในวงการฟุตบอลไม่ต้องพูดกันเยอะครับเริ่มกันที่คู่แรกในยุคเก่าแจ็คกี้กับบ๊อบบี้ชอตันแจ็คกี้เป็นพี่ชายเกิดในปี1935เริ่มต้นจากการเป็นนักเตะเยาวชนของลีดและเติบโตขึ้นมาเป็นตำนานของทีมเล่นให้สโมสรเดียวจนขายสตาร์ทขณะที่บ๊อบบี้น้องชายเกิดในปี1937เป็นนักเตะเยาวชนของทีมคู่ปรับอย่างแมนยูไนเต็ดและกลายเป็นตำนานของปีศาจแดงระดับที่แฟนบอลนั้นเทิดทูนเป็นตำนานทีมชาติอังกฤษติดธงมามากกว่า100เกมคว้าแชมป์โลกคว้าแชมป์ยุโรปคว้าบัลลังก์ดอร์ได้และได้ติดยศทันเซอร์ขณะที่แจ็คกี้ติดทีมชาติแค่35นัดอาจจะไม่ได้เป็นตำนานระดับน้องชายแต่เขาก็เคยคว้าแชมป์ลีกได้เหมือนกันครับไม่เพียงเล่นกับทีมคู่ปรับกันแต่ยังเป็นตำนานของทีมที่ตัวเองเล่นด้วยฝั่งพี่ชายเล่นกองหลังน้องชายเล่นกองกลางตัวรุกนั่นหมายความว่าเวลาที่ทั้ง2ทีมเจอกันทั้งคู่จะฟาดฟันกันในสนามหลายต่อหลายครั้งภายหลังเซอร์บ๊อบเล่าในชีวประวัติของตัวเองว่าเขากับพี่ชายมีปัญหาไม่ลงรอยกันเท่าไหร่เพราะภรรยาของเซอร์บ๊อบกับแม่นั้นไม่ค่อยถูกกันเขากับพี่ชายเนี่ยเลยไม่ค่อยถูกกันไปด้วยตั้งแต่สมัยหนุ่มๆแต่ก็มาคืนดีกันในภายหลังพี่น้องยังไงก็ตัดกันไม่ขาดครับอีกคู่ในยุคปลายครามคือฟังโก้และจูเซเป้บาเลซี่พี่น้องที่เป็นตำนานของ2ทีมแห่งเมืองมิลานพี่ชายจูเซเป้เกิดในปี1958ขณะที่ฟังโก้น้องชายเกิดในปี1960ทั้ง2คนเล่นฟุตบอลมาด้วยกันและไปทดสอบฝีเท้ากับทีมอินเตอร์มิลานเหมือนกันครับแต่ทีมเยาวชนของอูใหญ่ในตอนนั้นดันตาไม่ถึงเลือกแค่พี่ชายจูเซเป้เข้าทีมทำให้ฟังโก้ไปทดสอบกับมิลานและเข้าทีมที่นั่นกลายเป็นว่าฟังโก้กลายเป็นนักเตะที่โดดเด่นกว่าเขาคือตำนานของกองหลังของโลกคว้าแชมป์มากมายรวมถึงบัลลังก์ดอร์ด้วยแต่มันก็กลายเป็นเรื่องน่าเจ็บปวดของบาเลซี่คนพี่ครับเขาถูกสื่อเรียกว่าบาเลซี่2ไม่ก็บาเลซี่อีกคนอยู่ตลอดเลยแต่เขาก็เป็นตำนานของอินเตอร์ครับรับใช้ทีมยาวนานคว้าแชมป์ได้2สมัยบอลถ้วย2สมัยยูฟ่าคัพ1สมัยและเคยเป็นผู้ช่วยของมูรินโญ่ในช่วงที่คว้า3แชมป์ด้วยอีก1คู่พี่น้องสุดคลาสสิกของฟุตบอลยุคก่อนครับนั่นคือไบอันกับไมเคิลลอดุปทั้ง2คนคือตำนานของทีมชาติเดนมาร์กไมเคิลเป็นพี่เกิดในปี1964ขณะที่ไบอันเป็นน้องเกิดในปี1969ฝั่งพี่ชายคือสุดยอดเพลย์เมเกอร์เบอร์ต้นๆของโลกในเวลานั้นเล่นให้กับหลายทีมยักษ์ใหญ่ทั้งลาซิโอยูเวนตุสบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดขณะที่น้องชายเล่นตำแหน่งปีกอาจจะไม่ได้มีแชมป์เยอะเท่าพี่ชายแต่เขาก็เคยเล่นกับไบเยอร์มิวนิกฟิโรนตินาเอซิมิลานกาสโกเลนเจอร์รวมถึงเชลซีในช่วงปลายชีพด้วยกับทีมชาติทั้งคู่คือตำนานของประเทศครับไมเคิลติดทีมร่วม100เกมแต่น้องชายก็ไม่น้อยหน้าครับติดทีมไปมากกว่า80เกมสิ่งที่น่าเสียดายก็คือไบอันเป็นแชมป์ยูโร92ร่วมกับทัพโคนมแต่ไมเคิลไม่ได้ติดทีมครับนั่นเพราะว่ามีปัญหากับโค้ชแต่หลังอาชีพขาแข้งไบอันก็ไม่ได้สานต่อแต่ไมเคิลคุมบอลบี้ในบ้านเกิดเป็นแชมป์ได้รวมถึงเคยพาสวอนซีเป็นแชมป์ลีกครับได้ด้วยครับเข้าสู่ยุคถัดมากันบ้างครับ2ตำนานพี่น้องฝาแฝดผู้พาอาแจกสร้างตำนานแชมป์ยุโรปในปี1995แฟงและโรนัลโดบัวทั้งคู่เกิดในวันเดียวกันคือวันที่15พฤษภาคมในปี1970เล่นฟุตบอลมาด้วยกันเคยเป็นเยาวชนของอาแจกเหมือนกันและขึ้นทีมชุดใหญ่ในปีเดียวกันต่างแค่ตำแหน่งที่เล่นแฟงเป็นกองหลังมิดฟิลด์ตัวรับเป็นแบ็กซ้ายขณะที่โรนัลเป็นกองหน้าและมิดฟิลด์ตัวรุกพูดได้ว่าโรนัลจะเป็นฝ่ายบุกโดยมีแฟงคอยระวังหลังให้โรนัลมีเส้นทางการค้าแข่งที่ยากกว่าแฟงครับพูดกันตามตรงเขาไม่ใช่กองหน้าที่เข้าขั้นตำนานเท่าไหร่แต่แฟงอยู่ในระดับเวิลด์คลาสโรนัลเล่นกับอาแจกแค่ไม่กี่ปีก็ย้ายไป FC Twente แต่พอไปผลงานดีอาแจกก็ซื้อกลับมาในปี1993ทั้งคู่เลยได้ช่วยกันพาทีมคว้าแชมเปี้ยนลีกได้อย่างที่รู้กันหลังจากที่หลุยส์ฟันเกาไปคุมบาร์เซโลนาเขาดึงทั้ง2คนไปร่วมงานด้วยแต่โรนัลได้โอกาสไม่มากอยู่กับทีมแค่ปีเดียวก็ย้ายไปเรนเจอร์เขาติดทีมชาติอยู่67เกมขณะที่แฟงติดถึง112เกมหลังเลิกเล่นโรนัลไม่ได้เอาดีทางการคุมทีมเท่าไหร่ครับคุมแค่เยาวชนกาตาร์ก็ไม่ไปต่อแล้วขณะที่แฟงเคยถูกมองว่าเป็นกุนซือดาวรุ่งพาแจกเป็นแชมป์ได้หลายสมัยแต่พอออกจากเนเธอร์แลนด์มาก็ไปไม่ได้ไกลแม้จะได้คุมอยู่หลายทีมก็ตามต่อกันอีก1คู่ครับในยุคคลาสสิกฟาบิโอและเปาโลคานาวาโลผลพี่ฟาบิโอเกิดในปี1973น้องชายเปาโลเกิดในปี1981ทั้งคู่เล่นตำแหน่งกองหลังหลายคนจำภาพของฟาบิโอว่าเป็นกองหลังที่ตัวเล็กสูงแค่176ซมแต่กับน้องชายไม่ได้ตัวเล็กขนาดนั้นเขาสูง185ซมแต่ในฐานะนักฟุตบอลฟาบิโอคือคนที่อยู่ในฐานะตำนานของโลกแต่เปาโลไปไม่ถึงระดับนั้นครับทั้งคู่เกิดที่เนเปิลเล่นระดับเยาวชนและขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของนาโปลีก่อนที่ฟาบิโอจะย้ายไปปาร์มาในปี1995โดยฝีเท้าที่ฉกาจฉกรรจ์ในตอนนั้นขณะที่เปาโลย้ายตามไปในปี1999เวลานั้นฟาบิโอเป็นกองหลังแถวหน้าของประเทศแล้วครับเขาเล่นกับปาร์มามากกว่า200เกมถึงปี2002ก็ย้ายไปอินเตอร์มิลานยูเวนตุสและเรอัลมาดริดเขาประสบความสำเร็จในทุกที่ที่ไปคว้าแชมป์มากมายรวมถึงแชมป์โลกในปี2006และได้บัลลังก์ดอร์ในปีเดียวกันขณะที่เปาโลเล่นกับปาร์มาจนถึงปี2006แต่ได้ลงสนามรวมกันแค่100กว่านัดเท่านั้น
ต่เขากลับไปเล่นให้กับนาโปลีและเป็นตำนานของที่นั่นรับใช้สโมสรรวมทุกรายการเกือบ300เกมได้แชมป์โคปาอิตาเลียในปี 2011-2012 และไม่เคยติดทีมชาติชุดใหญ่เลยอีกคู่พี่น้องที่เป็นกองหลังเหมือนกันครับและเป็นตำแหน่งแบ็กนั่นคือแกรี่และฟิลเนวิลทั้ง2คนเป็นเด็กปั้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในนามคลาส of 92แกรี่เกิดในปี1975ส่วนฟิลเนวิลเกิดในปี1977ทั้ง2คนครับเล่นตำแหน่งหลักคือฟูลแบ็กเหมือนกันซึ่งแกรี่เป็นแบ็กขวาและขยับไปเป็นเซนเตอร์ได้ในยามจำเป็นขณะที่ฟิลไปได้หลากหลายมากกว่าเขาเล่นแบ็กได้ทั้ง2ฝั่งแถมยังเป็นมิดฟิลด์ตัวรับได้อีกแต่บทบาทของเขาถ้าเทียบกับพี่ชายมันก็หนักไปทางตัวสำรองซะมากกว่าครับแกรี่เล่นให้กับแมนยูไนเต็ดถึงปี2011ลงสนามทุกรายการมากกว่า600เกมเป็นกัปตันทีมคว้าแชมป์ลีกได้ถึง8สมัยเป็นแบ็กขวาเบอร์1ของลีกและทีมชาติในช่วงเวลานั้นขณะที่ฟิลอยู่กับแมนยูแค่ปี2005ก็ย้ายไปเอเวอร์ตันลงสนามให้ปีศาจแดงเกือบ400นัดในทีมชาติ59เกมหลังแฟสตาร์ทแกรี่เป็นคอมเมนเตอร์ให้กับสกายสปอร์ตขณะที่ฟิลเอาดีทางการคุมทีมที่เด่นๆก็คือเคยคุมทีมชาติอังกฤษฝั่งหญิงและเคยคุมไมอามี่ทีมของแบ็คแฮมปัจจุบันคุมทีมพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์ในอเมริกาพูดถึงกองหลังไปแล้วไปดูกองหน้ากันบ้างครับนั่นคือฟิลิปโปและซิโมเน่อินซากีทั้งคู่คือบุคลากรระดับไอคอนของวงการฟุตบอลอิตาลีพี่ชายฟิลิปโปเกิดในปี1973ขณะที่น้องชายซิโมเน่เกิดในปี1976ถ้าพูดถึงการเป็นนักฟุตบอลอินซากีคนพี่เนี่ยจะเป็นที่จดจำมากกว่าครับเป็นหัวหอกของทีมชั้นนำอย่างยูเวนตุสและเอซิมิลานคว้าแชมป์ได้กับทั้ง2ทีมเป็นจอมจบสกอร์ของทีมชาติสปีดต้นดีเยี่ยมทิ้งจังหวะกับกองหลังเก่งแขวนสตาร์ทไปก็เริ่มงานคุมทีมกับมิลานแต่ผลงานเขาก็ไม่ดีและย้ายไปคุมหลายทีมแต่ก็ไม่มีงานที่น่าจดจำสักเท่าไหร่ครับขณะที่ซิโมเน่ไม่ใช่กองหน้าที่โดดเด่นนักอยู่กับหลายทีมแต่ก็เป็นที่จดจำคือลาซิโอเขาคือหนึ่งในนักเตะชุดที่พาทีมคว้าแชมป์ได้แต่สถานะส่วนใหญ่กับทีมที่เขาเล่นก็คือตัวสำรองซะมากกว่าเคยติดทีมชาติแค่3นัดแต่ความน่าจดจำของเขาคือการเป็นกุนซือเขาเริ่มงานกับทีมเก่าของเขาอย่างลาซิโอทำผลงานได้อย่างโดดเด่นแต่ด้วยหลายอย่างที่จำกัดทำให้เขาเป็นแชมป์ได้แค่โคปาอิตาเลียจำนวน1สมัยแต่หลังจากมาคุมอินเตอร์ในปัจจุบันก็พาทีมคว้าแชมป์ลีกได้ในฤดูกาลล่าสุดเป็นแชมป์บอลถ้วย2สมัยและพาทีมเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นก่อนด้วยครับแล้วมีอีกไหมครับกับคู่พี่น้องที่คนหนึ่งเป็นกองหน้าและอีกคนเป็นกองหลังแบบแฟงกับโรนันเดบัวมีครับนั่นคือกาเบียลและเดียโก้มิลิโต2นักเตะอดีตทีมชาติอาร์เจนตินาโดยที่เดียโก้เป็นพี่เกิดในปี1979เล่นตำแหน่งกองหน้าขณะที่กาเบียลเป็นน้องเกิดในปี1980เล่นตำแหน่งกองหลังอาจจะไม่ถึงระดับที่เป็นตำนานแถวหน้าของโลกแต่ก็เป็นคู่พี่น้องที่เป็นไอคอนของวงการพี่ชายเติบโตมากับทีมราซิ่งคลับและเข้ามาอยู่กับทีมเจนัวในปี2003แต่น้องชายไปอยู่กับอินดิเพนเดนเต้จากนั้นถึงได้ย้ายมาซาลาโกซาในปี2003เหมือนพี่ชายแต่แค่ไปคนละประเทศแต่ไม่นานครับเดียโก้ก็ย้ายตามน้องชายไปอยู่กับซาลาโกซาเหมือนกันในปี2005กาเบียลย้ายไปบาร์เซโลนาในปี2007ได้เล่นแค่ปีแรกครับแล้วก็เจ็บกลับมาไม่ได้โอกาสเหมือนเดิมแต่เขาก็ได้แชมป์ลาลิก้า2สมัยและแชมเปี้ยนลีก1สมัยขณะที่กับทีมชาติเขาติดทีมมากกว่า40เกมแต่กับน้องชายเขาไปเป็นตำนานของอินเตอร์มิลานตอนย้ายไปอยู่ในปี2009เขาเป็นนักเตะชุดทริปเปิ้ลแชมป์ของงูใหญ่ภายใต้การคุมทีมของโจเซ่มูรินโญ่แต่กับทีมชาติเดียโก้ติดทีมแค่25นัดเท่านั้นหนึ่งในนัดที่น่าจดจำสำหรับทั้งคู่คือเกมนัดรองชนะเลิศที่บาร์เซโลนาเจอกับอินเตอร์มิลานในแชมเปี้ยนลีกครับเดียโก้กับกาเบียลต้องเผชิญหน้ากันและเป็นฝั่งของเดียโก้ที่ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปดูอีกคู่พี่น้องที่เป็นฝาแฝดบ้างครับนั่นคือลาฟาเอลและฟาบิโอดาซินวาทั้งคู่เกิดพร้อมกันเมื่อ9กรกฎาคมในปี1990ที่ริโอเดจาเนโรในบราซิลทั้งคู่เริ่มเล่นฟุตบอลด้วยกันมาตั้งแต่5ขวบเข้าสู่ศูนย์ฝึกฟูมิเนเซ่ด้วยกันในปี2005โดยที่แมวมองของแมนยูไนเต็ดเลสโคชอไปเจอทั้งคู่แล้วเห็นแววจึงโน้มน้าวให้เซอร์เลฟเฟอร์กูสันดึงตัวไปร่วมทีมฟาบิโอเคยเล่าว่าความจริงเนี่ยเขาเล่นเป็นแบ็คขวาเหมือนกันกับลาฟาเอลแต่ด้วยความอยากเล่นก็เลยโกหกกับเซอร์เล็กว่าเล่นแบ็คซ้ายได้ทำให้เขาได้ลงสนามแต่สุดท้ายฝีเท้าขอสู้ลาฟาเอลไม่ได้และได้ย้ายออกจากแมนยูไนเต็ดไปในปี2013ไปอยู่กับคาร์ดิฟซิตี้ขณะที่ลาฟาเอลเล่นเป็นตัวหมุนเวียนอยู่พักนึงครับแม้ว่าฝีเท้าไม่ได้โดดเด่นแต่ก็ช่วยทีมได้เยอะอยู่กับทีมจนถึงปี2015แต่ก็ได้ลงเล่นมากกว่าจากนั้นก็ย้ายไปลียงปัจจุบันทั้ง2คนยังเล่นอยู่ในบราซิลไม่ได้แขวนสตาร์ทครับลาฟาเอลยังเล่นอยู่กับโบตาโฟโกส่วนฟาบิโอเล่นให้กับเกรมิโอยังมีอีก1คู่แฝดครับที่มีชื่อเสียงในฟุตบอลเยอรมันนั่นคือลาสและสเวนเบนเดอร์ทั้ง2คนครับเกิดในวันที่27เมษายนปี1989ทั้งคู่เล่นเป็นกองกลางตัวรับตัวพลังงานเหมือนกันเติบโตขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของ1860มิวนิกและได้ขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ในช่วงปี2006ทั้ง2คนเป็นกองกลางดาวรุ่งที่น่าจับตามองของบูเดลิก้าทำให้ทีมใหญ่เข้ามาให้ความสนใจและดึงตัวไปร่วมทีมในปี2009เส้นทางฟุตบอลของทั้งคู่แตกไปคนละสายครับลาสย้ายไปเลเวอร์คูเซนส่วนสเวนย้ายไปดอร์ทมุนด์ได้โอกาสเติบโตและเป็นตัวหลักของทีมตัวเองทั้งคู่จะบอกว่าสเวนวาสนาดีกว่าก็ได้ครับเขาเป็นขุนพลหลักของทีมเยอร์เกนคล็อปในชุดคว้าแชมป์ลีก2สมัยซ้อนแต่ก็เจอต่อในช่วงฤดูกาล 2012-2013 เขาได้รับบาดเจ็บบ่อยครั้งจนคล็อปต้องไปดึงนูริซาฮินมาแทนบทบาทของเขาก็เริ่มน้อยลงแต่ก็อยู่กับทีมมาตลอดนอกจากแชมป์ลีกก็ได้แชมป์เดฟเบโพคาวอีก2สมัยด้วยลาสคงเส้นคงวากว่าครับแต่ก็ไม่ค่อยติดทีมชาติมากนักเพราะมีกองกลางที่ดีกว่าเขาเยอะเขาอยู่
ู่กับเลเวอร์ตลอดไม่ได้ย้ายจนสเวนเนี่ยย้ายมาร่วมทีมด้วยในปี2017ทั้งคู่ลงเล่นเกมสุดท้ายในอาชีพวันเดียวกันคือวันที่22พฤษภาคมปี2021ซึ่งเป็นเกมที่เจอกับดอร์ทมุนด์โดยเป็นลาสลงตัวจริงแล้วเปลี่ยนให้สเวนลงมาจากนั้นก็แขวนสตาร์ทตอนนี้ทำงานโค้ชกันทั้งคู่ลาสเป็นผู้ช่วยเยอรมัน U17 ส่วนสเวนนะครับเป็นผู้ช่วยโค้ชที่ดอร์ทมุนด์ต่อกันที่ตำนานฝาแฝดตุรกีกันหน่อยครับนั่นคือฮามิดและฮาริลอันตินท็อปทั้งคู่เป็นเชื้อสายตุรกีที่เกิดในเยอรมนีเมื่อ8ธันวาคมในปี1982ทั้ง2คนเล่นในระดับเยาวชนกับวันเทนชาย09ฮามิดเป็นกองกลางขณะที่ฮาริลเป็นกองกลางรุกและกองหน้าทั้ง2คนย้ายออกจากทีมตอนปี2003ฮามิดไปชาลเก้ส่วนฮาริลไปไกเซอร์โดยศักยภาพแล้วนะครับฮามิดโดดเด่นกว่าเขาได้เล่นกับบาเยิร์นเคยได้แชมป์บุนเดสลีก้ารวมถึงเคยไปอยู่กับเรอัลมาดริดและได้แชมป์ลาลีก้าด้วยเหมือนกันแม้จะไม่ประสบความสำเร็จพอเล่นทุกรายการแค่12เกมก็ตามส่วนฮาริลเล่นกับหลายทีมแต่ก็ไม่ใช่ทีมใหญ่เขาค่อนข้างเป็นนักเตะภายในจอนเหมือนกันขณะกับทีมชาติฮามิดก็ถือว่าเป็นตำนานที่ติดธงมากกว่า80เกมส่วนฮาริลติดทีมชาติแค่38เกมทั้งคู่เลือกเล่นไปในปี2018ในเวลาใกล้ๆกันหลายคู่เป็นพี่น้องที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันครับแต่กับเควินพินโบเตงและเชโลมโบเตงทั้งคู่มีพ่อเดียวกันแต่คนละแม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดก็จริงแต่ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นแต่ตอนเป็นเด็กก็โตมาด้วยกันเล่นทีมเยาวชนแฮท่ามาด้วยกันโดยที่เควินนะครับเป็นกองกลางที่เล่นกองหน้าได้ขณะที่เยโลมเป็นกองหลังทั้ง2คนเกิดห่างกันแค่ปีเดียวเควินเกิดในปี1987ส่วนเยโลมเกิดในปี1988ทั้ง2คนมีอาชีพขาข้างที่ต่างกันครับเยโลมเป็นกองหลังที่เก่งมากๆคนหนึ่งในบุนเดสลีก้าเขายืนระยะเป็นแนวรับให้กับบาเยิร์นมิวนิครวมถึง10ปีเป็นแชมป์ลีกกับทีมมากมายหลายสมัยรวมถึงเป็นตัวหลักกับทีมชาติเยอรมันเป็นแชมป์โลกในปี2014ขณะที่เควินเล่นกับเยอรมันแค่ระดับเยาวชนชุดใหญ่เขาก็ไม่ติดเลยไปเล่นให้กับกาน่าตามเชื้อสายทางพ่อแทนช่วงปลายอาชีพครับเยโลมโดนคดีทำร้ายร่างกายแฟนสาวจนหายหน้าไปปัจจุบันยังเล่นอยู่กับซาเลนิตาน่าในอิตาลีส่วนเควินพาเนจรไปหลายที่สุดท้ายก็เล่นอยู่กับแฮท่าทีมที่เป็นสโมสรแรกของตัวเองแล้วแขวนสตาร์ทไปเมื่อปี2023ครับอีกหนึ่งคู่พี่น้องที่โด่งดังในวงการฟุตบอลแอฟริกันนั่นคืออังเดและจอร์แดนอายิลทั้งสองนักเตะทีมชาติกาน่าเล่นเป็นปีกกึ่งกองหน้าทั้งคู่อังเดเกิดในปี1989ขณะที่จอร์แดนเกิดในปี1991โดยที่ทั้งสองคนนะครับเกิดในฝรั่งเศสแม้จะคนละเมืองก็ตามแต่ก็เล่นระดับเยาวชนที่มาเซพร้อมๆกันและขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในเวลาไล่เลี่ยกันทั้งสองคนย้ายไปย้ายมาหลายทีมและเป็นตัวหลักของทีมชาติกาน่าทั้งคู่ติดทีมชาติมากกว่า100เกมทั้งคู่ครับพวกเขาอาจจะไม่ค่อยได้เล่นกับทีมชุดใหญ่แต่ก็อยู่กับหลายทีมในพรีเมียร์ลีกคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีปัจจุบันจอร์แดนยังเล่นอยู่กับคริสตัลพาเลซขณะที่อังเดเล่นให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เมื่อซีซั่นก่อนตอนนี้ไปอยู่กับเลอาฟในลีกเอิงสิ่งที่น่าเสียดายสำหรับอังเดคือเมื่อฤดูกาล 2009-2010 มาร์เซย์ได้แชมป์ลีกเขาถูกปล่อยตัวยืมไปที่อื่นขณะที่จอร์แดนอยู่กับทีมและได้ชูถ้วยในปีนั้นแม้จะได้เล่นแค่4เกมก็ตามทั้ง2คนมีพี่ชายด้วยครับชื่อว่าอิบราฮิมอายิลเล่นฟุตบอลเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้โด่งดังนะเคยติดทีมชาติกาน่าไปแค่7เกมที่แอฟริกาครับยังมีอีกคู่พี่น้องที่โดดเด่นมากๆครับทั้ง2คนนั้นคือโคโลและยาย่าตูเล่แห่งทีมชาติแอลเวอรี่โคสต์ทั้ง2คนเกิดที่เมืองบูอาเก้ในแอลเวอรี่โคสต์อายุห่างกัน2ปีโคโลเกิดในปี1981ส่วนยาย่าเกิดในปี1983ยาย่าเป็นคนที่ออกไปยุโรปก่อนในปี2001กับเบเวอร์เล่นที่เบลเยียมแต่ในปี2002เขาก็ไปทดสอบฝีเท้ากับอาร์เซนอลพร้อมกับโคโลในปี2002แต่ตอนนั้นอาร์เซนเวนเกอร์เลือกโคโลก่อนขณะที่ยาย่าเขาก็เห็นศักยภาพเพียงแต่ไม่รู้ว่าจะให้เล่นตรงไหนเพราะตอนนั้นกองกลางของอาร์เซนอลนั้นแน่นจริงๆยาย่าพาเนจรไปหลายทีมครับยูเครนกรีกโมนาโกก่อนจะเป็นบาร์เซโลนาที่ดึงเขาไปร่วมทีมแต่ก็มีข่าวว่าเขามีปัญหากับเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเขาจึงย้ายออกมาแมนซิตี้ขณะที่โคโลเขาอยู่กับอาร์เซนอลและเป็นตัวหลักที่นั่นเป็นหนึ่งในนักเตะแชมป์ไร้พ่ายเมื่อปี2004จากนั้นเขาก็ย้ายมาแมนซิตี้ในปี2009ก่อนที่ยาย่าจะย้ายมา1ปีแล้วก็ได้คว้าแชมป์ลีกร่วมกันในปี2012กับทีมชาติครับพวกเขาก็เป็นตำนานของประเทศตัวเองติดทีมชาติมากกว่า100นัดทั้งคู่พูดได้ว่าเป็นคู่พี่น้องอีกคู่ที่ประสบความสำเร็จมากๆในเส้นทางขาแข่งต่อกันที่2พี่น้องที่เล่นให้กับบาร์เซโลนากันหน่อยครับนั่นคือเตียโก้และลาฟินยาอันคันทาร่าทั้ง2คนเป็นคนบราซิลพ่อของเขาคือมาซินโยอดีตทีมชาติครับเตียโก้เกิดในปี1991ในอิตาลีช่วงนั้นพ่อของเขายังเล่นอยู่กับเลเช่ขณะที่ลาฟินยาเกิดในปี1993ที่ซาโปโลในบราซิลทั้งคู่ได้เข้าลามาเซียไปเป็นเด็กฝึกของบาร์เซโลนาเตียโก้โด่งดังขึ้นมากับบาซ่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองและด้วยความที่อยู่สเปนมาตั้งแต่เด็กเลยมีสัญชาติสเปนด้วยครับและถูกเรียกตัวติดทีมชาติสเปนเขาคว้าแชมป์ทุกรายการตอนที่อยู่กับบาซ่าจึงอิ่มตัวเร็วและย้ายไปบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์เยอรมันหลายสมัยรวมถึงแชมป์ยุโรปด้วยทำให้เขาเป็นแชมป์กับทั้ง2ทีมที่ย้ายไปเล่นปัจจุบันอยู่ในช่วงท้ายชีวิตขาแข้งเล่นอยู่กับลิเวอร์พูลแต่ก็เล่นไม่เต็มหน่วยเพราะอายุเยอะและบาดเจ็บบ่อย
ขณะที่ราฟินญาก็ขึ้นสู่ชุดใหญ่กับบาร์ซ่าเหมือนกันแต่ฝีเท้าเขาไม่เท่าพี่ชายเขาย้ายไป PSG ตอนปี2020จนล่าสุดตอนนี้เล่นกับอันอาราบีในกาตาร์ครับส่วนกับทีมชาติตอนเป็นเยาวชนเขาเล่นกับสเปนแต่ก็ย้ายไปเล่นให้บราซิลเหมือนกันนอกจากแชมป์ระดับสโมสรกับบาร์ซ่าและ PSG แล้วเขายังเคยได้เหรียญทองโอลิมปิกกับบราซิลด้วยแถมเคยติดทีมชุดใหญ่ของบราซิลอยู่2นัดแวะกลับไปลีกอังกฤษหน่อยครับคู่พี่น้องที่เล่นกันในพรีเมียร์ลีกอีกคู่นั่นก็คือลีโอและแอนทอนเฟอร์ดินานด์ทั้ง2คนครับอายุห่างกันพอสมควรลีโอเกิดในปี1978ส่วนแอนทอนเกิดในปี1985ทั้งคู่ครับเล่นเป็นกองหลังและเริ่มต้นกับเวสต์แฮมชุดเยาวชนในเวลาไล่เลี่ยกันแต่ด้วยความที่ลีโออายุมากกว่าเขาขึ้นชุดใหญ่ตั้งแต่ปี1995ย้ายไปลีดและแมนยูไนเต็ดเขาคว้าแชมป์มากมายที่นั่นเป็นแนวรับชั้นนำของประเทศทั้งระดับสโมสรและทีมชาติมีอิทธิพลต่อสื่อฟุตบอลในปัจจุบันมากๆด้วยแต่กับแอนทอนเสียเปรียบเล็กน้อยเพราะเป็นกองหลังที่สูงแค่183เซนติเมตรเท่านั้นเขาขึ้นชุดใหญ่กับเวสต์แฮมในปี2003และย้ายไปซันเดอร์แลนด์ในปี2008เขาเล่นให้กับอีกหลายทีมแต่ก็ไม่ได้โด่งดังเท่ากับพี่ชายแต่ก็มีความฮือฮาเล็กน้อยเมื่อปี2014เขามาเปิดตัวกับโปลิสเทโลแต่ยังไม่ทันได้เล่นก็ไปอยู่กับเรดดิ้งที่มีเจ้าของเดียวกันแทนทั้ง2คนแขวนสตั๊ดไปแล้วครับลีโอเลิกเล่นไปในปี2015อยู่กับควีนพาร์คเรนเจอร์เป็นทีมสุดท้ายขณะที่แอนทอนเลิกเล่นไปในปี2019ทีมสุดท้ายก็คือเซนต์มิเลนในสกอตแลนด์ส่วนประเด็นนอกสนามครับแอนทอนเคยมีประเด็นกับจอห์นเทอร์รี่กรณีเหยียดผิวปัญหาเนี่ยลากยาวมาเกือบปีศาลยกฟ้องเขาก็จริงแต่สุดท้ายจนมาจบที่เทอร์รี่โดน FA ลงโทษแบนไป4นัดและปรับ 200,000 ปอนด์ขณะที่เชลซีก็ลงโทษเทอร์รี่เพิ่มเติมด้วยเขาออกมาขอโทษต่อสาธารณะพร้อมกับยืนยันว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ควรพูดในสนามหรือแม้แต่กับใครทั้งสิ้นอีก1คู่พี่น้องที่เคยมามีชื่อในพรีเมียร์ลีกครับคือเอเดนและทอกองอาซาทั้ง2คนอายุไล่เลี่ยกันอาซาคนพี่เกิดในปี1991ขณะที่คนน้องเกิดในปี1993ทั้ง2คนมาอยู่ในฝรั่งเศสในระดับเยาวชนก่อนขึ้นชุดใหญ่เอเดนอยู่กับลิวส่วนทอกองอยู่กับลองซึ่งเอเดนนะครับมีฟอร์มที่โดดเด่นมากๆเล่นกับลิว5ซีซั่นตั้งแต่อยู่วัยทีนพาทีมคว้าแชมป์ลีกเอิงได้ก่อนจะย้ายมาเชลซีในปี2012ซึ่งในตอนนั้นเขาโน้มน้าวให้เชลซียอมเซ็นคว้าตัวทอกองให้มาอยู่กับทีมด้วยแต่เขาก็สอดแทรกขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้เหมือนพี่โดนปล่อยยืมไปหลายที่สุดท้ายย้ายไปโบรุเซียมุนเซนกัดบักในลีกเยอรมันช่วงนั้นเขาฟอร์มเด่นขึ้นมาและมีโอกาสติดทีมชาติเบลเยียมเหมือนกันกับพี่ขณะที่เส้นทางของคนพี่รุ่งเรืองสุดๆเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกเป็นสตาร์ของเชลซีเป็นแชมป์ยุโรปกับทีมจนได้ย้ายไปเรอัลมาดริดตอนกำลังพีคขณะที่น้องชายย้ายไปดอร์ทมุนด์ในปี2019แต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปลายชีพแล้วเรื่องแชมป์สู้พี่ชายไม่ได้มีแค่แชมป์บอลถ้วยติดมือมานิดๆหน่อยๆตอนนี้ก็ยังไม่แขวนสตาร์ครับขณะที่พี่ชายไม่ประสบความสำเร็จกับมาดริดเพราะมีอาการบาดเจ็บและวินัยสุดท้ายก็เลิกเล่นไปแบบเงียบๆจริงๆพวกเขายังมีน้องชายคนครับคือคีแรงอาซาแต่ก็ไม่ได้โด่งดังเท่ากับพี่ทั้ง2คนต่อกันที่คู่พี่น้องอีกคู่นึงครับที่เล่นให้กับทีมใหญ่ทั้งคู่นั่นคือลูคัสและเทโอเอนองเดสทั้ง2คนครับเกิดที่มาร์เซย์พ่อของทั้งคู่เนี่ยก็เป็นนักฟุตบอลอายุห่างแค่ปีเดียวลูคัสเป็นพี่ครับเกิดปี1996ส่วนเทโอเกิดปี1997แต่พวกเขาไม่ได้เล่นทีมเยาวชนในฝรั่งเศสเลยเพราะย้ายตามพ่อที่มาอยู่กับแอตเลติโกมาดริดพวกเขาจึงมาเข้าอะคาเดมีของแอตเลติโกในสเปนตั้งแต่ยังเป็นเด็กลูคัสได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่กับตาหมีแต่น้องชายเนี่ยโดเรมาดริดดึงตัวไปแต่ก็ไม่ได้โอกาสมากนักสุดท้ายเพื่อโอกาสเขาจึงขอย้ายมาอยู่กับมิลานในปี2019ขณะที่ลูคัสได้ย้ายไปบาเยิร์นมิวนิกแต่เขาก็ไม่ใช่ตัวหลักเหมือนกันแม้จะได้ลงเล่นเยอะก็ตามโดยอยู่กับทีม4ปีเขาได้เล่นแค่74นัดอย่างไรก็ตามครับเขาได้แชมป์หลายใบกับเสือใต้จนในซีซั่นล่าสุดเขาย้ายมาอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงส่วนเทโอที่อยู่กับมิลานเขาเป็นตัวหลักได้ลงสนามบ่อยและเป็นแชมป์กับทีมเมื่อฤดูกาล 2020-2021 ด้วยปิดท้ายที่คู่พี่น้องฮอตที่สุดในตอนนี้ครับนั่นคือจูดและโจ๊บเบลลิงแฮมพวกเขาเกิดในครอบครัวที่มีพ่อเป็นอดีตนักฟุตบอลนอกลีกปัจจุบันเป็นตำรวจยศจ่าในอังกฤษทั้ง2คนอายุยังน้อยจูดเกิดในปี2003อายุ20ส่วนโจ๊บเกิดในปี2005อายุแค่18ปีเท่านั้นโดยที่ทั้งคู่เล่นตำแหน่งกองกลางเหมือนกันและเป็นเด็กฝึกของเบอร์มิงแฮมทั้งคู่แต่จูดเนี่ยโด่งดังขึ้นมาในฐานะดาวรุ่งที่น่าจับตามองและเขามีพรสวรรค์จริงๆเขาตัดสินใจไม่เล่นให้กับทีมใหญ่ในประเทศแต่ออกไปเติบโตกับโบรุเซียดอร์ทมุนด์คว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมโกลเด้นบอยในปี2023และย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดจากที่คนคิดว่าอาจจะดับเขากลายเป็นดาวรุ่งที่ร้อนแรงที่สุดในลาลิก้าเวลานี้พาเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ลีกและเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปแล้วขณะที่น้องชายอาจจะไม่พุ่งพวดๆเหมือนพี่ครับแต่เขาก็ดูน่าสนใจไม่น้อยตอนนี้เล่นกับซันเดอร์แลนด์ในเดอะแชมเปี้ยนชิพและเป็นตัวหลักที่เล่นในลีกมากกว่า40นัดทั้งที่อายุ18ปีเท่านั้นซึ่งเขาก็กำลังโดนทีมใหญ่หลายทีมจับตามองอยู่ความจริงยังมีพี่น้องอีกหลายคู่ครับในโลกฟุตบอลที่โดดเด่นลองลงมาพี่น้องป็อกบาที่มีพี่ชายแบ็กเมย์จนน้องชายติดคุกฝาแฝดอเล็กเซย์และวาซิลีเบเลซุสกี้
ที่เล่นให้กับ CSKA มอสโกทั้งคู่และโดดเด่นขึ้นมากับทีมชาติรัสเซียหรือจะเป็นอินยากี้กับนิโก้วิลเลียมของแอตเลติกบิลเบาที่คนน้องเนี่ยกำลังเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองของสเปนหรือจะมีคู่พี่น้องมาคุสและเคฟเฟมตูลามลูกชายของลีดิองตูลามคนเป็นพี่เป็นแชมป์กอโชแล้วแต่คนน้องที่เล่นกับนีสยังเงียบๆหรือจะมีพี่น้องกานิสและตูลองซาก้าที่เล่นกันคนละทีมชาติกานิสประสบความสำเร็จมากๆโดยเฉพาะในซีซั่นนี้กับเลเวอร์คูเซ่นโดยเขาเล่นให้กับสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นสถานที่เกิดขณะที่ตูลองไม่โดดเด่นนักในเวทียุโรปเขาอยู่กับ FC บาเซลและเล่นให้กับทีมชาติอัลเบเนียที่เป็นเชื้อชาติจริงๆทั้งคู่เนี่ยเคยเจอกันในยูโรปี2016ด้วยครับนอกจากนี้ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันครับที่คนหนึ่งดังมากอย่างโทนี่โค้ดมีน้องชายเฟลิกโค้ดที่เล่นให้กับหลายทีมเยอรมันแต่ก็ไปไม่ถึงระดับติดทีมชาติมีพี่น้องที่เป็นคนละเพศด้วยครับอย่างมาโนโลกับเบียดินี่ที่เป็นอดีตทีมชาติอิตาลีมีพี่สาวชื่อเมเลเนียกับเบียดินี่เป็นตำนานของทีมชาติฝั่งหญิงเลยหรือจะเป็นฟอร์เรนเวียดที่มีพี่สาวชื่อยูเรนเวียดเคยอยู่กับเลเวอร์คูเซ่นเหมือนกันแต่ตอนนี้ย้ายไปเบเมนแล้วเธอติดทีมชาติเยอรมันชุดเยาวชนด้วยแต่ก็ยังไม่มีโอกาสขึ้นสู่ชุดใหญ่อาจจะยังมีคู่พี่น้องที่เราเนี่ยตกหล่นไปนะครับใครคิดถึงพี่น้องผู้ไหนก็คอมเมนต์บอกเรามาได้นะครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ